ไม่มีใครผิดถูกแม็กเฮิร์ตหนักเสียงสั่นเผยเหตุเลิกมุกบอกยังรักและหวังดีเสมอไม่มีใครผิดถูกแม็กเฮิร์ตหนักแผลใจยังสดเสียงสั่นเผยสาเหตุเลิกมุกหลังฝ่ายหญิงประกาศโสดบอกยังรักและหวังดีเสมอทำเอาแฟนๆสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวหน้าใสมุกวรณิษฐ์ถาวรวงศ์กับนักแสดงหนุ่มแม็กณัฐพลดิลกนวริศที่จู่ๆสาวมุกก็ประกาศโสดกลางรายการของกลุ่มเพื่อนก้อยนัตตี้ดรีมขณะไปเที่ยวกรุงปารีสฝรั่งเศสล่าสุดหนุ่มแม็กที่มาร่วมงานฉลองวันเกิดครบรอบ60ปีของคุณชูชัยฤทธิเลิศไฮโซเพชรพันล้านที่โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับนางเอกสาวแล้วเหลือเพียงสถานะพี่น้องที่หวังดีต่อกันหลังคบหาดูใจได้เพียงปีกว่ามุกบอกทาง YouTube ของก้อยว่าโสดแล้วครับตอนนี้เราก็เป็นพี่น้องกันเกิดอะไรขึ้นผมว่าทุกการคบหากันมันก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอยู่แล้วครับแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของความคิดที่เราไม่ตรงกันมากกว่าและเราก็ตัดสินใจกันดีแล้วคุยกันดีแล้วและให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราหวังไว้เราก็แค่ไปต่อและให้เกียรติกันครับเป็นเรื่องปัญหาสะสมหรือเปล่าจริงๆแล้วผมกับเขามีปัญหากันน้อยมากแต่เวลามีเรื่องอะไรมันก็อยู่ที่ว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวผมบางครั้งที่อาจจะไม่ได้แก้มันหรือว่าผมอาจจะปล่อยผ่านบางเรื่องหรือว่าบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราคุยกันแล้วควรจะเป็นแบบนั้นแต่เราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นกันซึ่งมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับความรู้สึกผมมันก็คือเรื่องของคนที่ศึกษากันและดีต่อกันจริงๆครับถามว่านานหรือยังน่าจะประมาณเดือนกว่าๆครับใครเป็นคนเริ่มก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องนี้จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากคนหนึ่งหมายถึงว่าเขาแบกทุกอย่างในชีวิตได้ดีมากเขาแฮนเดิลมันได้ดีมากจนทำให้เขาโตกว่าวัยเขาแล้วการที่เราจะมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์เราได้คุยกันมาเรื่อยๆเลยครับว่าเราจะหาทางออกกันยังไงดีหรือว่าเราจะแก้มันยังไงดีเพื่อให้เรามีความสุขขึ้นในทุกๆวันแต่ถ้าวันหนึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเราทำมันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องยอมรับมันเป็นเรื่องที่เราสองคนคุยกันจริงๆเรานั่งจับเข่าคุยกันตลอดในเรื่องความสัมพันธ์ว่าแบบถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาจะทำยังไงถ้าเป็นแบบนี้เราจะโอเคกันไหมเพราะว่าผมเริ่มต้นด้วยความจริงใจกับน้องและน้องก็จริงใจกับผมมากผมก็ต้องขอบคุณน้องจริงๆในเรื่องนี้แล้วก็เคารพการตัดสินใจกันครับตอนที่ตัดสินใจเราเฮิร์ตแค่ไหนก็เฮิร์ตครับในโซเชียลก็ไม่ค่อยได้แสดงออกใช่ครับเราก็ทำงานตอนนี้ก็ทำงานหนักทุกวันทำไปเรื่อยๆก็ต้องใช้ชีวิตครับเลิกกันแล้วสถานะตอนนี้คืออะไรเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันตอนนี้ก็ยังคุยกันได้ครับยังคุยกันอยู่ยังติดต่อกันอยู่ผมก็ยังคุยกับเมฆจิรกิจพี่ชายมุกและทุกคนในบ้านเขาได้เพราะว่าผมมั่นใจว่าผมจริงใจผมตั้งใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกันแต่คือถ้าวันหนึ่งอย่างที่ผมบอกคือผมไม่อยากไปปิดโอกาสให้กับน้องโดยการที่ผมยังเป็นเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับเราลำบากใจไหมเพราะเราเองก็สนิทและเป็นเพื่อนกับพี่ชายเขาผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาผมดูแลน้องของเพื่อนผมดีมากๆผมมั่นใจว่าผมดูแลเขาและเขาก็ดูแลผมดีมากๆเพราะฉะนั้นเมฆเห็นตลอดว่าเราพยายามกันแล้วแต่มันแค่ไม่เป็นอย่างที่เราหวังกันไว้ก็แค่นั้นแล้วเมฆก็ยังทักมาหาผมว่าคิดถึงนะก็ยังคุยกันได้นะแล้วเราก็ยังโอเคมีอะไรโทรหากันได้ตลอดนะอธิบายให้เมฆฟังใหม่เรื่องราวรายละเอียด
ผมแทบจะไม่พูดกับใครเลยครับเรื่องพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมกับน้องคุยกันสองคนแล้วเราพยายามปรับกันจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากไปพูดไปปรึกษาว่าเป็นอย่างนี้เหมือนบางครั้งเราอาจจะไม่ให้เกียรติน้องเขาหรือเปล่าการที่เราไปพูดอะไรไม่ดีหรือว่าเอาเรื่องของที่เขาอาจจะอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของผมสองคนครับถอยกันมาคนละก้าวแบบนี้แล้วมีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมผมมองว่าผมไม่รู้ว่าในอนาคตเราสองคนจะโตกันอีกขนาดไหนเพราะว่ามัน3ปีต่อจากนี้มันอาจจะไม่ใช่ผมที่คิดแบบนี้แล้วก็ได้หรือน้องเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้แล้วเหมือนกันก็ได้ถ้าตอนนั้นเรามาเจอกันแล้วมันยังใช่อยู่ผมก็พร้อมเหมือนกันครับแต่ถ้าตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วและถ้าเราตัดสินใจกันดีแล้วเราให้เกียรติกันจริงๆแล้วผมว่าก็อยากให้เขามีความสุขที่สุดครับได้คุยกับน้องไหมเพราะในโซเชียลน้องดูแซ่ดมากกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มันจบมันก็เศร้าแหละครับเพราะมีแต่สิ่งดีๆตลอดเลยครับและผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่เอาใจใส่ผมมากๆผมก็ดีใจนะครับผมก็ยังมองกลับไปว่าเขาก็คือความสดใสครั้งหนึ่งในชีวิตผมที่มันดีมากๆครับพูดได้เต็มปากเต็มคำหมายว่ายังรักเขาอยู่ก็รักครับเป็นห่วงและหวังดีเสมออันนี้มั่นใจมากๆครับหลายคนเสียดายความสัมพันธ์คู่เราช่วงแรกดูหวานแต่ช่วงหลังดูซาซาไปจริงๆแล้วมันไม่ได้ซานะครับแต่มันก็แค่เราไม่ได้ลงอะไรให้เห็นเพราะเราก็ตกลงกันแล้วแต่แรกว่าเราจะดูแลกันแบบนี้ความสัมพันธ์ปีกว่ามีอะไรข้างๆที่จะทำด้วยกันหรือวางแผนร่วมกันไว้ไหมจริงๆแล้วเราตัดสินใจในการใช้ชีวิตอย่างนี้ครับเราตัดสินใจร่วมกันในหลายๆเรื่องบางเรื่องน้องเขาเก่งมากๆโดยที่ผมไม่สามารถไปตัดสินใจแทนน้องเขาได้เลยผมก็จะให้เกียรติเขาแล้วก็เราต่างคนต่างทำงานกันหลายคนเป็นห่วงสภาพจิตใจเรามีการเช็คกับทางเมฆถึงตัวน้องเขาไหมน้องเขาเป็นคนเข้มแข็งขึ้นแล้วครับผมมั่นใจว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาโชว์ด้านนั้นออกมาเยอะมากเขาสู้กับอะไรที่มันน่ากลัวในชีวิตเขาฝ่ามาได้ทุกเรื่องแล้วและผมก็เชื่อว่าเขาจะฝ่าได้ในทุกเรื่องครับ อยากส่งกำลังใจอะไรให้น้องไหมทุกวันนี้ก็ยังหวังดีอยู่ครับก็อยากให้มีความสุขมากๆและก็นิ่งก็ดีใจครับที่ได้รู้จักกันสิงสารไม่ได้โกรธกันไม่มีครับแฟนคลับเป็นห่วงเราทั้งคู่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็ยังอยู่ตรงนี้ให้แฟนคลับเสมอและก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เป็นห่วงไว้และรักแม็กจนถึงทุกวันนี้และขอบคุณแฟนคลับบ้านน้องมุกด้วยที่เข้าใจตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแน่นอนครับตัวแม่เองก็มีเรื่องความสูญเสียด้วยก่อนหน้านี้ในช่วงที่ผ่านมายิ่งทำให้เราหนักกว่าเดิมไหมหรือตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังมันดีขึ้นในทุกวันครับก็มีวันที่หนักและวันที่เบาครับแต่วันทุกวันก็เป็นวันที่ผมพยายามหาความสุขให้กับตัวเองก็แค่ใช้ชีวิตไปช่วงนี้ต้องอยู่กับเพื่อนบ่อยๆช่วงนี้ก็เข้าร้านตลอดเลยครับทำร้านอยู่ฝากด้วยนะครับว่ายก็ทำกับพี่มะตูมดีเจมะตูมด้วยครับก็จะดูแลลูกค้าตลอดครับช่วงนี้และก็ถ่ายละครมูฟออนได้หรือยังผมยังไม่ได้อยากมีใครหรืออะไรไม่ใช่ว่ามูฟออนแผลสดเพิ่งจบก็เพิ่งเดือนกว่าและผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังไม่พร้อมกับอะไรแบบนี้ตอนนี้ครับใช้เวลาทำงานครับทำงานดีกว่าครับอ
อาจารย์เฉลิมชัยเตือนหมอปลาทำดีปกป้องศาสนาแต่อย่าห้าวทำอะไรใช้สติอาจารย์เฉลิมชัยอัดคลิปเตือนหมอปลาอย่างห้าวทำดีแล้วที่ผ่านมาปกป้องพระศาสนาแต่ทำอะไรให้รอบคอบอย่าห้าวหลงทำคนยินยอดังได้ก็ร่วงได้เมื่อวันที่13พฤษภาคม65อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดเชียงรายผู้สร้างวัดร่องขุ่นเปิดเผยถึงกรณีที่หมอปลาหรือนายจีรพันธ์เพชรขาวอายุ44ปียูทูบเบอร์ชื่อดังในกรณีที่บุกไปที่หมอปลาบุกตรวจสอบหลวงปู่แสงยานวโรจังหวัดยโสธรจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบโดยอาจารย์เฉลิมชัยได้เผยแพร่คลิปวิดีโอยาว 1.40 นาทีเนื้อหาว่าแก่แล้วแต่งานนี้เครียดอยากจะฝากถึงหมอปลาต้องระมัดระวังห้าวเหลือเกินคิดหน่อยใช้สติหน่อยไม่ใช่ใครส่งคลิปมาก็ห้าวไปลุยเลยบุกเลยพี่เป็นห่วงที่ผ่านมาทำมาดีแล้วช่วยปกป้องพระศาสนาทำมาดีแล้วแต่ว่าการลุยแบบขาดสติต้องระวังทั้งกิริยามารยาทต้องระวังดังแล้วมีคนติดตามเยอะขึ้นได้ก็ร่วงได้ดังได้ก็ดับได้จำเอาไว้ว่าอย่าห้าวมากเกินไปอย่าบุกแบบขาดสติต้องคิดให้รอบคอบอย่าไปฟังคนสรรเสริญยินยอเพราะคนดังแล้วดับก็มีให้เห็นเยอะแยะต้องระมัดระวังหลวงพ่อท่านอายุขนาดนี้แล้วยังเป็นอัลไซเมอร์จะไปเอาอะไรกับท่านทำไมไม่คิดถึงสิ่งที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาทั้งชีวิตของท่านล่ะอย่าไปด่วนตัดสินใจเหอะก็บุกระวังจะล้มเอาได้นะเตือนI'm not afraid to die.